ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากเรื่องหนักๆไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์กันบ้างนะครับคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าต่างประเทศเนี่ยมีการเจาะข,ข้อมูลในหน่วยงานของรัฐแล้วก็นําข้อมูลไปทําสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับทางสํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับก็ได้มีการจัดการฝึกแล้วก็ทดสอบแผนเผชิญเหตุในกรณีที่เกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤตระดับประเทศนะครับที่โรงแรม กาเดินซีวิลรีสอร์ทพัทยานะครับทางพลอากาศตรีอมรชมเชยเลยค่ะที่การคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกามาชนะครับท่านเป็นประธานเปิดการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤตระดับประเทศเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจํานวน137หน่วยงานนะครับจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562 แล้วก็ยังจะเป็นกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกเพื่อทดสอบขิดความสามารถทางไซเบอร์ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2566นี้ครับสำหรับสถานการณ์ภยัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันนี้นะครับก็ได้สร้างความเสียหายให้กับหลายหน่วยงานและก็ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจไทยหลายร้อยล้านบาท การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมและก็ประชาชนทั่วไปมีความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์นะครับและก็ร่วมกันป้องกันรับมือเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศรวมถึงบริการภาครัฐที่สำคัญด้วยครับ